มาพูดถึงมุมการเมืองวันนี้นะครับพบก,กับคุณจิตสดาแล้วก็คุณอุไรชัยครับคือว่าช่วงเย็นวานนี้เนี่ยมีรายงานนะครับว่าปปะะชแจ้งข้อกล่าวหาต่อพลเอกประชาจันโอชานะฮะสมาชิกวุฒิสภาตรงนี้นะครับแจ้งทรัพย์สินเท็จครับโดยขั้นตอนต่อจากนี้ฮะจะให้มาชี้แจงข้อกล่าวหาที่หลายคนเนี่ยก็มีการหยิบจับไปพิพากษ์วิจารณ์ก็คือการลงมติของปปชครั้งนี้เป็นเอกฉันด้วยนะครับครับแม้ว่าจะชี้แจงมาหลายครั้งนะครับ แต่ว่าพอมีมติมาแบบเอกชนบางคนก็เลยวิพา์วิจาร์กันว่าแหมน่าจะไม่ธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพลเอกปรีชายังมีโอกาสได้ชี้แจงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองเช้านี้อยู่กับคุณเจษดาจีสละและผมบูรชัยสอนแก้วนะครับมติเอกชนของปป,ปชก็คือ9ต่อ0ูนนะครับ,รบ9ต่อศูนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหากับพลเอกปรีชาจันโอชาสมาชิกวุฒิสภานะครับอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อที่พลเอกปรีชาเนี่ยเขาออกจากประลัดกระทรวงกลาโหมมารับตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสอนอชอนะครับ,รบพลเอกปรีชาน้องชายของนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับถูกกล่าวหากรณีจงใจแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จสมัยที่เป็นสอนอชอนี่แหละฮะร,ร,รายละเอียดเนี่ยเขากล่าวอ้างถึงการปกปิด ไม่ได้แจ้งการถือครองบ้านในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงปกปิดบัญชีเงินฝากของภรรยานะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้พลเอกปรีชามาชี้แจงข้อกล่าวหานําพยานหลักฐานมาสืบหักล้างนะครับหลังจากที่ชี้แจงเสร็จแล้วค่อยสรุปเพื่อที่จะวินิจฉัยกันพลเอกปรีชาเนี่ยยืนยันด้วยว่าชี้แจงไปหมดแล้วครัตั้งแต่ต้นีแล้วครับ,ค,รบคือเรื่องนี้เนี่ยผมอธิบายขั้นตอนของปปชนะครับอันนี้ยังไม่ใช่การชี้มูลความผิดนะเป็นการลงมติ เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะฮะก็คือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์ครับท่านผู้ชมสาระสาคัญในเรื่องนี้มี2ประเด็นตอนที่เข้าเป็นสนชเนี่ยก็คือในบัญชีทรัพย์สินนีิสินกรณีแรกก็คือกรณีบ้านพักที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินนิสินในบัญชีทรัพย์สินนิสินของพลเอกปรีชาจันโอชาสมัยที่ กำลังจะไปเป็นสอนอชแน่นะตอนนั้นก็เป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ควบตําแหน่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งอยู่เหมือนกันเขาแจ้งมีทรัพย์สินปี57เป็นที่ดินสีไร่เศษนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกขณะที่บ้านพักบ้านหลังเนี้ยเจ้าตัวแจ้งว่าได้มาในปี54อตอนนั้นกําลังสร้างอยู่ไม่ได้จงใจปกปิดน,นี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็คือภรรยาคยุณหญิงผ่องพันธ์เนี่ยนะภรรยาของคุณเอกปรีชาจโอชาเนี่ยปรากฏว่าไปดูในบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน มีรายได้หมุนเวียนหลายสิบล้านบาทบทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจที่อยู่ในชื่อของตัวเองอ,อันนี้เป็นสองประเด็นหลักครับดังนั้นขั้นตอนแรกที่บอกว่าปปชมีการลงมติเอก,กฉันกันไปแจ้งข้อกล่าวหาขั้นตอนนี้ก็จะต้องเรียกให้พลเอกปรีชาจรรโอชาเนี่ยเข้ามาชี้แจงที่เจ้าตัวบอกว่าชี้แจงไปเมื่อต้นปีนั้นมันเป็นเรื่องของการ ชี้แจงหลังจากที่มีคนยื่นให้ตรวจสอบ,รบหรือไม่ก็ชี้แจงหลังจากที่ปปชตัดสินใจจะสอบเองนะฮะหลังจากนั้นก็จะต้องใช้เวลากาันอีกซักระยะหนึ่งก่อนที่ปปชจะมีมติในการชี้มูลความผิดต่อไปผิดไม่ผิดก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ลึกกว่านั้นเมื่อกี้คุณบอก9ต่อศูนย์ใช่ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปดูจริงๆแล้วเข้าประชุมไม่ครบ,ครบนะฮะเป็น8ต่อศูนย์เพราะว่า1ท่านนั้นลานะฮะอันนี้ก็ เป็นเรื่องคดีความที่สังคมให้ความสนใจครับเดี๋ยวเอาไว้มีความคืบหน้าหรือว่าเห็นรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดลึกๆให้ฟังครับอันนี้ก็มี2ประเด็นอย่างที่ผมบอกไปเป็นเรื่องของบ้านพักแล้วก็เงินที่เข้ามาในบัญชีของคุณหญิงของพันภรรยาของคลเอกปรีชาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจับตาเป็นพิเศษที่ผ่านมามีแต่ข้อกล่าวหาว่ากันไปเฉยๆครับแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ปปชเขาตรวจสอบเดี๋ยวก็ต้องคุยกันต่อนะครับ ท่านผู้ชมครับพูดถึงพลเอกปรีชาจัรโอชามาเรื่องของพลเอกประยุทธ์จัรโอชากันบ้างหลังจากที่ประกาศขีดเส้นไปแล้วว่า7มิถุนายนปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศปูพรมได้จริงๆแหละฮะแต่ปัญหาก็เกิดจริงๆเหมือนกันที่บอกว่าหมอพร้อมวัคซีนพร้อมสุดท้ายความไม่พร้อมมันเกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งแล้วก็ยิ่งมีสัญญาณมาจากทางกระทรวงสาธารณาสุขที่บอกว่าเกิดโรงพยาบาลไหนไม่ฉีดวันที่7มิถุนายนประกาศขอเลื่อนเนี่ย ต้องไปชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่เองเพราะว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนไปแล้วซึ่งสิ่งที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้แน่นอนก้อนหินก็ถล่มไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพราะมีหลายโรงพยาบาลครับที่เขาไม่พร้อมจริงๆก็คือเขาอ่ะออกมาชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่เองจริงๆนั่นแหละรับเพียงแต่ว่าภาพที่เราได้เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่2วันที่ผ่านมาคือวันที่7กับ8นะครับแต่ว่าภาพที่ได้เห็นมันปรากฏมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ก็คือหลายโรงพยาบาลออกมาประกาศว่าให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอหรือมีวัคซีนมีวัคซีนพอฉีดเฉพาะวันที่7กับ8ปหลังจากนั้นอาจจะต้องว่ากันเป็นรายวันนะครับเข้าสู่วันที่2แล้วแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นภาพแบบเดียวกันนี้นะครับ,รบสถานพยาบาลบางแห่งเนี่ยก็ตัดสินใจประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปแล้วก็มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเหตุผลเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดสรรวัคซีนมาที่โรงพยาบาลอาจจะมีไม่มากพอได้น้อย ไม่พอที่ตกลงกันไว้ไม่พอที่จะหมุนอยู่ทุกวันการฉีดแค่วันสองวันก็อาจจะหมดแล้วซึ่งคุณอนุทินชาวิรกูลเขาก็ยืนยันอยู่ทุกวันว่าวัคซีนพอแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะมาแปลกแหวกแนวนิดหน่อยนะครับพอออกมาพูดว่าเขาก่ออื่นเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ให้ไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีโรงพยาบาลเขาออกมาเลื่อนการฉีดวัคซีนขึ้นมนมีกระแสข่าวลือกันไปว่า จะตั้งกรรมการตรวจสอบหรือเปล่านะครับคลก็เลยวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินปฏ<อ>ิเสธบอกว่าเปล่าเป็นแค่การสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น<อ>นะครับเกิดอะไรขึ้นถึงได้เลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้จัดสรรวัคซีนไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอมร,รับว่าวัคซีนมีไม่พอและต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการอของโรงพยาบาลครับลองฟังเสียงคุณอนุทินนะครับคถ,ถามว่าทําไมเลื่อน <c oughs> เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นในหน่วยงานของสังกัดก,กระทรวงเนี่ยประหลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการออกไปชัดเจนผมเห็นนั่งท่านนั่งพิมพ์ลายทั้งวันเลยเมื่อวานซื้อเนี่ยนะครับว่าห้ามเลื่อนห้ามเลื่อนห้ามเลื่อนสั่งส่งไปทุกเขตทุกที่แล้วยังมีคนเลื่อนอยู่เนี่ยคือจะไปโทษเจ้าหน้าที่แบบนี้เนี่ยเป็นผมผมน้อยใจนะขอเล่าอีกมุมนึงแล้วกันคือไม่เลื่อนเนี่ยก็ไม่เลื่อนจริงๆแต่กว่าวัคซีนจะมาถึงคุณนึกภาพดูสิสมมุติว่าอีกวันสองวันจะถึงวันที่เจ็มิถุนายนวันที่เจ็ดเนี่ยเป็นวันจันทร์ใช่ไหมแต่วันพฤหัสบันสุกแล้ววัคซีนยยังงมมาไ่ถึเนี ถึงเวลานั้นเนี่ยผู้บริหารของโรงพยาบาลเขาก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะทําอย่างไรถ้ามันมาไม่ได้วันที่เพร้อมกันไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปหรือจะเอาวันที่7ยืนยันว่าวันที่7ได้วันที่8วันที่9วันที่10ก็ค่อยเลื่อนไปหรือไม่เพราะอย่าลืมว่ากลุ่มแรกๆที่เขาจะต้องไปฉีดมันคือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงแล้วยี่ห้อของวัคซีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายคนไม่สบายใจ นะฮะของซีโนแวคไม่เป็นไรแม้ว่ากระทรวงจะบอกว่า60ขึ้นไปตอนนี้ก็ให้ฉีดแล้วของซีโนแวคในขณะที่แอสตราเซเนกามาแบบทยอยมาทีละน้อยอ,ะอ่ะดังนั้นการบริหารจัดการรายวันแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาของคนหน้างานเหมือนกันเขาพยายามจะสื่อสารว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดอะไรในเรื่องของวัคซีนให้พยายามออขอคําปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดก่อนคือคุณอนุทินพยายามจะบอกว่ามันมีกลไก ในการให้คําปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเลื่อนการฉีดวัคซีนซึ่งอาจส่งผลกระทบตออ่อความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ความเชื่อมั่น้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คือถ้าเกิดวัคซีนมาจํากัด <c oughs> และต้องใช้เวลาปรึกษาตามขั้นตอนเนี่ยห <c oughs> น้าง,งานมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ประชาชนอาจจะมากองมารอกัน <c oughs> โดยที่พยาบาลก็โรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนมาหมุนเวียนได้มากพออีกแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> คือเป็นสสัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะครับที่ มีสถานพยาบาลหลายๆแห่งออกมาปรากฏภาพทางสื่อมวลชนคือเขาเผยแพร่ข้อความทาง Facebook ของเขาเนี่ยแหละครับเป็นแฟ p a g e โรงพยาบาลเพื่อที่จะสื่อสารว่ามันมีวัคซีนไม่พอ,อนะครับแล้วก็ต้องการให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับ,ร,บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าถ้าบริหารจัดการวัคซีนให้ดีก็อาจจะ เป็นไปได้คือไม่ได้ให้เร่งฉีดจนหมดครับคือเขาก็ยอมรับว่าวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยอ่ามันก็มีจํากัดนะครับแล้วก็การจัดสรรอย่างน้อยๆก็ต้องเน้นในพื้นที่เสี่ยงตามยุทธศาสตร์การจัดสรรวัคซีนใหม่ก่อนก็คือกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการจัดสรรวัคซีนให้ดีน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับที่โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะฮะค,คือยืนยันว่าจะโทรศัพท์ติดต่อผู้ที่จองคิวรับวัคซีนทุกคนนะครับครับเพ ออกมาสื่อสารว่ามันความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วนะฮะเนี่ยนะเพจเขาก็แจ้งมานะฮะของโรงพยาบาลราชบุรีนะครับไปดูอีกแห่งหนึ่งครับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่โคราชนะฮะก็เลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะว่ารัฐบาลจัดสรรวัคซีนมาให้ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะต้องกระจายไปในพื้นที่เสี่ยงไปดูอีกแห่งหนึ่งครับชื่อคล้ายๆกันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับอันนี้ก็ขอเลื่อนฉีดไปก่อน เพราะว่าวัคซีนนั้นมีจํากัดอยากจะฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเจ็บโรคไปก่อนอีกแห่งหนึ่งครับแห่งนี้สําคัญหน่อยนะท่านผู้ชมก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาครับที่ผมบอกว่าโฟกัสไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยออกประกาศมา3ฉบับเนี่ยถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยโทษนะคือคนในพื้นที่คงจะสับสนแล้วก็กล่นดาเจ้าหน้าที่พอสมควรซึ่งผมย้ําอีกทีมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่เลยแต่มันต้องตัดสินใจราย,รายวันนะครับ อย่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีเนี่ยเขาประกาศมา3มฉบับฉบับแรกบอกวาอ่าวัคซีนเนี่ยฉีดได้วันที่7็มิถุนายนแต่ขอเลื่อนของวันที่8ไปก่อนวันแรกมีพร้อมอวันถัดไปเลื่อนก่อนตกลงเอา7จ็ดนะแดเลื่อนจากนั้นก็มีประกาศออกมาอีกฮะบอกว่าไม่เลื่อนนะฮะสรุปแล้วไม่เลื่อน,อนทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดเดิมก่อนที่จะมีฉบับที่สามฉบับสุดท้ายเนี่ยบอกว่าผู้ที่นัดรับวัคซีนในวันที่9ให้เข้ามารับวัคซีนได้นี่ก็สรุปแล้ว เดี๋ยวฉีดเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวฉีดคือคนในพื้นที่เนี่ยก็สับสนอนลหมานกันพอสมควรแต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็อย่างที่ผมเล่าไปจริงๆแล้วเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะคือวัคซีนเนี่ยมันมาทีละเล็กะทีละน้อยเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจวันต่อวันสมมุติว่าวันมรืนนี้จะเริ่มสิของเจ็ดมิถุนายนครับวันนี้วัคซีนยังไม่มาหรือวันนี้วัคซีนยังมีน้อยวันที่8เราก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนพออีกวันหนึ่งวัคซีนมาเติมแล้วเอ้า เจ็ดได้แปดก็ได้นี่ว่าก็นัดคนวันที่แปดมาด้วยลักษณะเป็นแบบนี้เกือบทั่วทั้งประเทศครับแต่จังหวัดไหนถ้าเขาเอาชัวสถานพยาบาลโรงพยาบาลไหนเขาเอาชัวเขาก็จะเลื่อนไปก่อนันเ <จน S 2> งื่นอนไขมันเต็มมือมันมีเงื่อนไขในแบบที่หลายคนวิภา์วิจารณ์กันก็คือการเข้ามารับวัคซีนของคนในหลายๆจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกับภาพที่เราเห็นในกรุงเทพนะฮะในกรุงเทพเนี่ยคุณมีจุดบริการวัคซีนมีสถานพยาบาลบบหลายๆเขต่าในกรุงเทพคือ วันนี้ไปไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะมาใหม่ก็จริงๆก็ลําบากแหละเสียเวลานะฮะเพียงแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องเช่ารถมาจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองเข้ามาในสถานพยาบาลในเมืองเป็นภาระอีกการค่าใช้จ่ายนะครับรายได้ต่อวันที่อาจจะหายไปในกรณีที่ลูกหลานจะต้องพาผู้ปกครองที่สูงอายุแล้วเข้ามาโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับวัคซีนทั้งหมดทั้งมวลเ,เหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ทางสถานพยาบาลต้องแบกรับนะครับแบกรับไว้แล้วก็อาจจะนํามาสู่ประกาศ อย่างเช่นโรงพยาบาลล่าสุดที่คุณเจษดาได้เล่าไปเนี่ยประกาศสลับไปมา3ฉบับบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าวัคซีนมันพอตั้งแต่แรกมันคงไม่มีสลับไปสลับมาแบบนี้นี่ก็มีคําชี้แจงจากคุณอนุทินฮะเขาบ,บอกว่าไม่ใช่ว่าวัคซีนไม่พอ,อที่บอกว่าจัดส่งไปก็จัดส่งไปจริงๆนะครับ,รบแต่ค,คล้ายๆตีความได้ว่านะฮะฝั่งคุณอนุทินก็บอกว่าบางทีสถานพยาบาลฉีดเร็วรวัคซีนทยอยไปทีละชุดทีละล็อตอ่ะมันไม่ทันฉีดเร็วไปหรือเปล่าคือมันเป็นไปได้หรือไม่ นะครับคุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานนี้มัวโลกอะไรคือมัวโลเนาะคือคุณอนุทินเนี่ยอธิบายว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะฮะแล้วมันก็คือสาธารณสุขพยายามที่จะจัดสรรวัคซีนไปแล้วอย่างไรเพียงแต่ว่าเรารับทราบดีวันที่7ทุกที่ฉีดวัคซีนมีวัคซีนพร้อมอแต่ว่ามีเท่าไหร่จัดสรรไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจัดสรรไปน้อยแล้วหน้างานจะบริหารจัดการอย่างไรลองฟังความคิดเห็นของคุณอนุทินชาวีรกูนะครับแล้วตัดสินใจว่ามันสามารถเป็นไปได้หรือไม่ครับที่ต้องทําตอนนี้ก็คือ ต้องทําความเข้าใจกับหน่วยบริการนะครับว่าเรามีวัคซีนเท่านี้ที่จะส่งไปในแต่ละวิคแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับหรือแต่ละเดือนเนี่ยวางแผนฉีดกันให้ดีๆอย่าเพิ่งเร่งฉีดจนหมดต้องวางแผนทั้งเข็มหนึ่งวางแผนทั้งเข็มสองนะครับวางแผนที่จะฉีดในจํานวนที่ทําให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่ทําจนเกิน ทำจนเลยขีดความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ทุกคนมีความสามารถสูงสุดมากเพราะซ้อมมาสามสี่เดือนแล้วนะฮะถ้าเขาฉีดจริงๆเนี่ยเขาฉีดเป็นสองเท่าสามเท่าได้แง่ถ้าเขาจะทานั้นแต่ว่าของที่ซัพพลายมาคือวัคซีนเนี่ยมันมันตามไม่ทันประสิทธิภาพที่เรามีอยู่เราก็ต้องพยายามบริหารจัดการให้มันอสอดคล้องประสานกันได้นะครับเป็นยังไงความผิดอยู่ที่คุณหรือเปล่าคุณฉีดเร็วไปนะหยุดอ่า เรื่องของวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะครั้งแรกไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการได้งานจาได้ไหมตอนที่บอกว่าวัคซีนมีน้อยแล้วก็ไปถามว่าขวดหนึ่งมันได้กี่โดสกี่ช็อตกันแน่ให้แบ่งตอนนั้นอ่ะเถียงกัน10ช็อต12ช็อตใช้คำว่าช็อตเลยนะเพื่อเพื่อเพื่อความเข้าใจง่ายๆในแบบนี้ก็เหมือนกันเราจะไปโยนทุกอย่างให้การบริหารจัดการหน้างานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวแต่คือคุณอนุทินก็ยอมรับว่าวัคซีนเนี่ยมาน้อยนะฮะคือมาน้อยกว่าความต้องการแล้วคุณอนุ ก็บอกเองว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีศักยภาพในการฉีดสูงมากครับคือมันอาจจะนําไปสู่การที่แบบฉีดเร็วอพอมีประชาชนต้องการวัคซีนเข้ามาใช้บริการเขาก็จะฉีดวัคซีนให้ตามที่เขามีตามที่เขาได้รับเนี่ยนะครับเนื้อหาที่ระบุว่าวัคซีนได้มาน้อยมีปัญหาในการบริหารจัดการวัคซีนจะต้องช่วยๆกันเนี่ยก็ปรากฏจากปากของนายกรัฐมนตรีพผลอกประยุจันโอชาด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นายกออกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าวัคซีนที่ได้มาไม่ได้มาแบบ เดือนนี้6ล้านก็มามตุ้มเดียว6ล้านมันไม่ใช่แบบนั้นครับนะครับอย่างเช่นที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล็อตแรกมา1นล้านแปดสนโดสครับราเซเนกานะล็อตต่อไปจะมาเท่าไหร่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มาก้อนเดียวกันเนี่ยการบริหารจัดการจึงสําคัญนะครับฟังเสียงประเดกประยุทธ์เมื่อวานนี้ครับ ต้องขออภัยหากมีพี่น้องชนท่านใดอาจจะยังไม่รับความสะดวกมากนักหรือทำหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็ขอเน้นย้ำในหลักการไปแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและยู่ยาเพื่อรับผลกทบให้เร็วที่สุดนะครับ ข้อจำกัดสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะเป็นต้องปรับแก้ก็คือในเรื่องของการจัดถุงวัคซีนนั้นเราทุกคนน่าจะทราบดีนะครับไม่ได้มาครั้งเดียวทั้งหมดตามสัญญาแต่จะมีการทยอยจัดส่งไปรอบๆนะครับเราก็จะถือหลักการจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พิจารณาเป็นรายเดือนไปที่เรามีวัคซีนจริงๆอยู่ในมือแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับอคือต้องพิจารณาต่อเมื่อมีวัคซีนอยู่ในมือจริงๆครับตอนนี้ ลอต่อไปยังไม่อยู่หนึ่งไงนะครับอยู่ในมือ1นล้านแปดแสนโดสซึ่งก็พยายามทําการกระจายไปแล้วนายกรัฐมนตรีเขาก็พยายามยืนยันแหละครับยุทธศาสตร์วัคซีนให้เป็นวาระแห่งชาติเท่ากับว่าจะต้องไม่มีประชาชนตกหล่นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงวัคซีนแต่ว่าหลักการจัดสรรวัคซีนเนี่ยต้องพิจารณาตามยุทธศาสตร์เดิมพิจารณาตามสถานที่อ,อัตราการแพร่เชื้อสภาพเศรษฐกิจและสังคมมาดูพื้นที่ไขแดงกันบ้างครับอย่างที่กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่นี้น่าจะค่อนข้าง เรียบร้อยราบรื่นดีนะแม้ว่าจะมีปัญหามีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงต้นว่าโรงพยาบาลอาจจะได้รับการจัดสรรน,น้อยแต่ตามจุดบริการ25จุดในกรุงเทพมหานครไม่รวมกับที่เขาแยกไปฉีดต่างหากเช่นกระทรวงแรงงานอันนี้เขาแยกไปฉีดต่างหากมีวัคซีนอยู่ในมือต่างหากเนี่ยนะก็เรียบร้อยดีในแต่ละจุดนะฮะก็มีวัคซีนให้บริการประชาชนอาจจะมีบางกลุ่มบางคนที่อาจจะถูกเลื่อนไปบ้าง แต่สุดท้ายก็มีคิวฉีดในเดือน2เดือนนี้นะครับ,รบก็เป็นไปตามกําหนดการซึ่งเป้าหมายของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดไว้เยอะนะฮะก็ทั่วกรุงเทพเนี่ยสามแสนคนใช่ไหมฮะที่กระจายฉีดกันไปซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะรจริงๆอัตราเร่งในการฉีดก็ก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะที่ควรเนื่อจาก<ม>ว,าว่ามีวัคซีนหมุนเวียนด้วยนะอ่าคือเนื่องจากว่าต้องบอกอย่างนี้ เดิมทีเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมาดูที่กลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ลงในหมอพร้อมอันนี้ต้องอัดกันให้ไปแล้วก็วัคซีนที่จัดสรรไปยังโรงพยาบาลต่างๆสังเกตเห็นว่าจะไปปิดตัวหมอพร้อมเดิมนี่แหละในขณะอีอีกส่วนหนึ่งฮะมันก็คือจะวัดตามพื้นที่การระบาดซึ่งตอนนี้พื้นที่ไข่แดงมันก็กรุงเทพกับปริมณฑลดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าวัคซีนส่วนใหญ่ที่อัดไปรอบแรกทําไมจึงมาส่วนกลางของประเทศไฟมันลุกอยู่ไงไฟมันลุกอยู่ยังไงก็ต้องคุมกาาารระบดดให้้ไนี่่่ซึงว ก็มีคําชี้แจงมาจากผู้ว่ากทมเหมือนกันครับเดี๋ยวลองไปฟังท่าทีของผู้ว่ากทมกันหน่อยนะครับนะฮะเพียงพอสําหรับวันที่7ถึงวันที่14บแปดวันเนี่ยนะครับเราเราจัดสารไว้หมดแล้วทั้งย5จุดเนี่ยจะต้องฉีดที่ตรงไหนเท่าไหรตรงนั้นเท่าไหร่ถึงวันที่14แล้วหลังจากวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขก็จะจัดมาให้วันที่10ประมาณทักวันที่ส0เเจ็ดก็จะส่งมาให้ เพื่อจะเอาไปฉีดหลังจากวันที่14ไปก็คาดว่าคงคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็คงจัดมาให้ ยอดผู้เข้ารับวัคซีนในกรุงเทพเมื่อวันจันทร์อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0คนนะครับแล้วก็พอมีวัคซีนหมุนเวียนได้ถึงวันที่1 4มิถุนายนแล้วก็อาจจะมีวัคซีนในส่วนอื่นเข้ามาเติมในอนาคตเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาวางแผนว่าเขาต้องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้7ถึง8ล้านคนภายใน2เดือนนะครับ,รบก็เป็นถือว่าเป็นงานเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อสังเกตมาว่าถ้าเอากรุงเทพไม่อยู่เนี่ยไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพได้หรือปริมณฑลด้วยนะ การยุติการแพร่ระบาดไปตามจังหวัดอื่นๆก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาพยายามทุ่มวัคซีนเข้ามาในพื้นที่ไขแดงนี้นะคร,ครับวันนี้วันที่9มิถุนายนนะ <c oughs> ท่านผู้ชมเอาอย่างนี้ผมสรุปภาพรวมของวัคซีนให้ฟังมองในมุมของคนที่เขาบริหารจัดการวัคซีนเลยคือตอนนี้เรามีวัคซีนอยู่2ยี่ห้อหลักที่จะบอกว่าโมเดอร์นาจอรนสันแอนจอรนสันไฟเซอร์ พวกเียปลายปีทั้งนั้นเอาเฉพาะหน้านี้ก่อนเดือนมิถุนายนเดือนแห่งความโกลาหลเนี่ยนะหลังจากที่สบคประกาศตีปิ๊บ7มิถุนายนจะปูพรมฉีดวัคซีนพอมีปัญหาก็คือวัคซีนมันมีไม่พอทั้งซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเดิมทีเราหวังว่าแอสตราเซเนกามันจะมาล็อตใหญ่ๆเยอะๆ,ๆ,ๆนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วตอนนี้มันยังไม่ได้ใหญ่ๆเยอะๆแบบนั้นภายในล็อตเดียวแต่ความโกลาหลเหล่านี้มันจะจบลงภายในเดือนนี้ผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะอะไรฮะเดิมทีเนี่ย เราวางแผนไว้ว่าจะเอาแอสตราเยอะๆไปซีโนแวคเป็นตัวเสริมแต่ตอนนี้แอสตรามันได้ไม่เยอะอย่างที่เราตั้งใจซีโนแวคที่บอกว่าจะสั่งเพิ่มไอตัวเพิ่มนี่มาแล้วไงแล้วเดี๋ยวไตรามาสสามไตรามาสสี่ก็จะเพิ่มมาอีกเช่นเดียวกับแอสตราเซเนกาไตรมาสที่สามไม่ใช่ไตรามาสขอขออภัยสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายนเนี่ยมันก็จะเติมเข้ามาอีกทีนี้โฟลที่มีอยู่ที่ตอนนี้มันไม่โฟลเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นดังนั้น7วันแรกที่เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างที่เราไล่เรียงกันมา1 0 15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะว่ามันก็จะเกิดปัญหาวัคซีนไปทีแล้วน้อยๆไปทีแล้วไม่มากไปอุดตรงนั้นทีตรงนี้ทีแต่หมอพร้อมเนี่ยผมเชื่อว่าปิดได้อย่างน้อยในกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมเนี่ยปิดไปเพราะว่าเขาคำนวณละคุณไปลงหมอพร้อมเท่าไหร่จะต้องจัดไปกี่ขวดกี่โดสในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยน่าจะปิดได้ภายใน2ส,สัปดาห์นี้แต่ประชาชนคนทั่วไป ในต่างจังหวัดจะหนักหน่อยในกรุงเทพมหานครไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเริ่มปล่อยล็อตแรกไปละเจวัน1สัปดาห์แรกเดี๋ยวสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ถ้ามีวัคซีนมาเติมเนี่ยความโกลาหลปัญหาที่จะต้องอเลื่อนไม่เลื่อนกันรายวันเนี่ยนะมันก็จะหมดไปแต่ที่สําคัญผมฝากนิดนึงว่ารัฐบาลอย่าอย่าไปฝากอะไรไว้กับหน้างานอย่างเดียวนะฮะคือคุณกระจายอํานาจกระจายการบริหารจัดการไปที่หน้างานมันต้องกระจายทรัพยากรด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นความขิดของคุณ ที่วัคซีนไม่พอตามที่สัญญากันไว้นะฮะดังนั้นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นจะไปบอกให้เจ้าหน้าที่หน้างานเขาแก้ต่างไปชี้แจงกับประชาชนเนี่ยมันไม่ได้สารสสุขจัดไปจริงแต่มันพอเฉพาะวันที่8อ่ะวันพอเฉพาะวันที่7วันที่8ดวันที่9 7วันหลังจากนั้นจะให้เขาไปทอยยังไงอ่ให้มันพอกับคนมันไม่พอมันก็ต้องมีการเลื่อนการขยับนะครับแล้วก็วัคซีนที่มีอยู่ในมือของเขามันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่เขาตัดสินใจว่า จะคงกําหนดการเดิมไหมหรือจะต้องเลื่อนออกไปนะฮะอันนี้ก็ก็ช่วยกันนั่นแหละไม่ไม่ได้อยากจะตําหนิใครแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆแก้กันไปโดยโดย,โดยไม่โทษใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหน้างานที่เขาก็หนักอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันบ้างนะฮะ,ะคือที่ประชุมใหญ่ประจําปีของพรคพลังประชารัฐหลายคนก่อนหน้านี้อาจจะจับตามองว่าแหมมีข่าวมาตั้งนานแล้วเลื่อนมาทีนึงใเป็นตัใช่คือเลื่อนกันมาจนบางคนน่าจะลืมไปแล้วล่ะ ว่าเขามีแผนที่จะปรับโครงสร้างใหญ่อยู่นะครับราเป็นการช่วงชิงตําแหน่งสำคัญสำคัญภายในพักกันนะครับใช้คำว่าช่วงชิงจะได้ไหมเนี่ยคือปกติได้นะได้นะครับ,รบปกติเป็นหน้าที่เลยครับที่การพักนะครับซึ่งปัจจุบันคือคุณอนุชานาคาสายที่จะตัดสินใจเรื่องสถานที่และจัดการประชุมใหญ่ที่จะมีการปรับโครงสร้างทุกปีนะครับแต่ว่าครั้งนี้พลังประชารัฐเลือกจัดที่จัจงหวัดขอนแก่นปกติไหมฮะไม่ปกติสิฮะคือปกติทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชม โดยเฉพาะคนที่ติดตามข่าวการเมืองมีที่ไหนล่ะรับไปจัดประชุมใหญ่ที่ต่างจังหวัดครับและนี่มันเป็นคําถามสําคัญด้วยนะว่าทําไมพักพลังประชารัฐจึงเป็นพักใหญ่ถามว่ามีฐานเสียงในภาคอีสานมากน้อยขนาดไหนไม่ได้มีฐานเสียงในภาคอีสานเยอะขนาดนั้นช่วงที่ผ่านมาก็ตีในภาคกลางภาคใต้ใช่ไหมได้สอสอเข้ามาในสภาเป็นอันดับที่สองทีนี้ก็มีคําถามครับทำไมถึงไปเลือกที่ขอนแก่น ก็ต้องไปดูก่อนพลังประชารัฐในขอนแก่นก็เป็นพื้นที่ของคุณเอกการาช่างเหลาอดีตแกนนําพักเพื่อไทยที่ย้ายฝั่งมาอยู่พักพลังประชารัฐขอนแก่นมีความสําคัญอย่างไรขอนแก่นเนี่ยเดิมทีสิบเขตของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยว่าง่ายๆส่งใครลงเนี่ยถ้าลงในยี่ห้อเพื่อไทยก็ชนะแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์พลิกล็อกในการเลือกตั้งซ่อมสอสออเขตเจ็ดครั้งที่ผ่านมานะฮะแทนคุณนวัดโตเจริญสุขที่ถูก สารสั่งจำพุกเลือกตั้งซ่อมตอนนั้นจำได้ไหมต้องเอาคุณหญิงสุดารัตน์ไปช่วยหาเสียงปรากฏว่าเพื่อไทยแพ้<อ>แพ้ในเขตเจ็ดเป็นครั้งแรกเลยที่ขอนแก่นเนี่ยถูกตีแตกนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเฉพาะลําพังตัวของคุณเอกกราชช่างเหลาเนี่ยะจะเป็นปัจจัยสําคัญมีบารมีพอไหมที่จะเป็นคนเหนียวให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณไปจัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นไม่ครับถ้าไปดูความสัมพันธ์ในสนามเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ความสัมพันธ์นี้คุณเอกกราช่างเหลาจะไปสัมพันธ์โดยตรงกับคนคนหนึ่งที่ท่านผู้ชมก็รู้ว่าใครร้อยธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าฮะคือกุญซือสําคัญของพรรคพลังประชารัฐที่พา,อาสอสอของพรรคพลังประชารัฐไปตีจังหวัดขนแก่นแตกตอนนี้ร้อยธรรมนัฐไปทั่วประเทศแล้วนะไปทั่วประเทศใต้ก็ไปอีสานก็แตกเหนือก็อยู่ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการตัดสินใจการบริหารจัดการแม้กระทั่งการเลือก ที่ประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐโดยตรงครรือถ้าผู้ชมอาจจะถามว่าเอาแค่เปลี่ยนที่ประชุมเนี่ยผมมาตีโพยตีพายปั้นน้ําเป็นตัววิเคราะห์ไปหรือเปล่าการประชุมใหญ่ของพักไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานอยู่ตลอดเราจะเห็นว่าทุกครั้งการประชุมใหญ่ต้องถามละ เปลี่ยนเลขาที่การพักไหม,อมรองหัวหน้าพักเปลี่ยนเป็นใครบ้างใครจะได้ขึ้นมาเป็นกรรมาการบริหารพักบ้างดังนั้นแค่การเลือกว่าจะประชุมเมื่อไหร่ที่ไหนโดยที่มีคนคนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐเผ่เาเป็นคนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพื้นที่และการตัดสินใจนี้เนี่ยแน่นอนฮะเป็นผมผมก็ขึ้นพาดหัวเหมือนกันว่าตอนนี้ว่าที่เลขาที่การพักคนใหม่ของพักพลังประชารัฐ คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรในฐานะที่ปัจจุบันเป็นตําแหน่งรองหัวหน้าพักทีนี้พอมันเคาะมาแบบนี้เนี่ยเรามาไล่เรียงกันหน่อยฮะท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยาที่พวกผมมโนกันไปเองไหมต้องใช้คํำนี้นะฮะเดี๋ยวดูหน้ากลุ่ม4ชอก่อนท่านผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อกับกลุ่มนี้ในช่วงหลังนะฮะคือหลายกลุ่มเหลือเกินในพักพลังประชารัฐนี่ นำโดยร้อยเอกธรรมนัทนะครับมีใครกันบ้างไล่เรียงกันหน่อยฮะคุณนรุมนพินโยสินวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยแรงงานนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณอธิรัตน์รัตนเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่สี่ชอก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วงการปรับคอรมงก็มีกระแสว่ายกทั้งสี่ชอจะเป็นสี่สี่วอหรือเปล่านะครับก็มีการคำคำนวณคาดการณ์กันไว้ว่าสี่ชอนี้ ต้องการสีวอรหรือเปล่าซึ่งอย่างน้อยๆร้อยเอกธรรมะนะัฐเนี่ยติดโผทุกครั้งนะเวลาจะปรับอะไรนะฮะ <c oughs> มีความเป็นไปได้ผมจะบอกว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยขึ้นยกล็อกนะเมื่อกี้เราบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าคือว่าที่เลขาที่การพักพลังประชารัฐมาดูคนที่สองคนถัดไปฮนะมาดูด็อกเตอร์แหม่มคุณ,ณรุ่มมนพินโยศิลวัน์ด็อกเตอร์แหม่มก็ไม่ธรรมดานะคือท่านผู้ชมช่วงที่ผ่านมาในการประชุมสภาหลังจากการอภิปรายร่างพรบประมาณปี65ครับปรากฏว่าอันนี้ขอเมาส์เลยถือว่าเป็นก๊อตสิบการเมืองแล้วกันครับ คือวันที่เขาประชุมกันวันแรกเพื่อที่จะเลือกประธานกับรองประธานเนี่ยคันว่าต้องเลื่อนนะคือตําแหน่งประธานแน่นอนฮะว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณาคมต้องเป็นประธานอยู่แล้วตามธรรมเนียมเนี่ยคนที่จะเป็นรองประธานคนที่หนึ่งต้องเป็นฝั่งของหัวหน้าฝ่ายคา้านซึ่งตามตําแหน่งนี้ก็น่าจะเป็นเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐเขาไม่ยอมเขาบอกว่าอย่าไปยึดทำน ong ธรรมเนียมรองจะเป็นใครก็ได้คือจะบอกว่ารองแม้จะมีหลายคนเนี่ยมันช่วงชิงกันเยอะ แล้วขั้นว่าต้องเลื่อนการประชุมอ่ะคุณอุรชัยเพราะว่าหาตําแหน่งรองประธานไม่ได้ครับซึ่งคนที่ได้เป็นรองประธานหนึ่งในคนที่ได้เป็นอ่ะคือดรแมมซึ่งถามว่าสถานะมันเพียงพอจะนั่งเป็นรองประธานไหมปกติเนี่ยต้องขึ้นว่า,าการนะต้อง,ต,องต้องใหญ่พอสมควรดอรแมมเป็นรัฐมนตรีช่วยแรยงานแต่คุณไปนั่งเทียบชั้นกับรัฐมนตรีว่า,าการ ถึงผมถึงบอกว่ามันจะตอบคาถามคุณอุตชัยว่าสี่ชที่เขาเก่งกันว่าจะขึ้น4ี่วอเนี่ยดังนั้นการปรับโครงสร้างพักครั้งนี้ถ้าเกิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐขึ้นไปเป็นเลขาธิการพักเราก็พอจะนู่นมาได้ว่าทั้งแผง4คนที่พูดกันมาเมื่อกี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ว่าอาจจะได้ขึ้นยกแผงเป้าหมายใหญ่มันไม่ใช่การปรับโครงสร้างในพักเท่านั้นแต่มันคือการเป็นรัฐมนตรีว่าการ ปดกคนนะครับคุณอธิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคือถูกมองว่าเป็นตัวแทนของคุณวิรัต์รัตนเศษซึ่งก็เป็นหนึ่งในกุญซือสําคัญของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับเวลาที่เรามองพรรคการเมืองพรรคนี้พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ใกล้ที่จะครบสองปีเปลี่ยนผู้บริหารมาแล้ว2ชุดนะครับปีละชุดโดยค่าเฉลี่ยชุดแรกเนี่ยกลุ่ม4ี่กุมารลืมกันหรือยังฮะสี่กุมารนำโดยคุณอุตมะเสาวนายนะครับอดีตหัวหน้าพัก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่เป็นชุดแรกนะครับชุดแก่นนาชุดแรกหรือยังสี่ค่าหรือยังชุดที่2คือกลุ่ม3มิตรนะครับนาโดยคุณอนุชานาคาสายคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะทันรุ่งเรืองกิจปัจจุบันใช่ไหมใช่อันนี้คือชุดปัจจุบันที่กาลังขับเที่ยวกลัวว่าจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับชุดที่สามคาดการณ์ว่าจะเป็นกลุ่มสี่ชอที่คุณเจษดาได้เรียงไปนะครับนําโดยร้อยเอกธรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ เกษตรและสหกรณ์ครับถูกมองว่าจะขึ้นเป็นเลขาธิที่การพักนี่แหละครับเป้าหมายสําคัญคือการปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการในช่วงโค้งสุดท้ายครับ,น,รบนี่แหละฮะท่านผู้ชม3เซตไล่เรียงกันมาถามว่าทาไมเรามาวิเคราะห์กันในช่วงนี้เพราะตอนนี้มัน2ปีแล้วไงรเขาต้องเตรียมพร้อมแล้วถ้าจะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเวลา4ชอขึ้นมาเราก็ต้องดูว่า4ชอเนี่ยมีใครค้ำขาเก้าอีอ้เขาอยู่นะฮะส่งเสริมให้เขาจะขึ้นไปเป็น ผู้บริหารพรรคเลขาธิการพรรคแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการตอนนี้เนี่ยเขามีการวิเคราะห์กันฮะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องการจะตีพื้นที่ภาคอีสานให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าตีภาคอีสานได้เนี่ยก็เท่ากับการตีพรรคเพื่อไทยนะฮะก็จะเห็นรายชื่อเหล่านี้ครับคนที่จะช่วยสนับสนุนกลุ่มสีชอเช่นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอยู่กลุ่มสามิตนะ,นะแต่คุณสุริยะเนี่ยดูพื้นที่ภาคอีสานแล้วคุณสุริยะก็บอกว่าตัวเอง วันนี้ไม่ได้อยู่กลุ่มสามิตรแล้วไม่เกี่ยวเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐกลุ่มไหนยังไงก็ได้นะฮะดูภาคอีสานและอาจจะมีการซอยยิบย่อยเช่นสุพลฟองงามเนี่ยคนที่สองเนี่ยย้ายมาจากเพื่อไทยดูอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็เป็นกุนซือคนสําคัญตั้งแต่การเลือกตั้งรอบที่แล้วแล้วอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ทาไมกลุ่มสีชอเราถึงให้น้ําหนักกับคุณอธิรั์พ่อของคุณอธิรั์ก็คือคุณวิวรัต์รัตนเศษรประธานวิบรัฐบาลแล้วก็เป็นคนที่ดูหลายจังหวัดนะฮะ ก็ทั้งโคราชชัยภูมิบุรีรัมสุรินทซึ่งทั้ง3คนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มเดินสายไปทาาถามละไปคุยกับบิ๊กเนมในแต่ละพื้นที่เอาคนชื่อดังอะ่ะคนมีชื่อเสียงมาลงสสในนามพักหวังที่จะตีภาคอีสานให้แตกคือตีได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ไปดิสเครดิตพักเพื่อไทยได้มากเท่านั้นนะครับนี่ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่มีการวางเกณฑ์เท่านั้นท่านผู้ชมตั้งแต่ก่อนการอภิปรายงบ เพราว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการเลี้ยงฟาร์มงูเห่าไว้ในพักเพื่อไทยเลี้ยงฟาร์มนะไปดูฟาร์มงูเห่าหน่อยฮะอย่างน้อยมี5คนนะครับที่ไม่ลงมติในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณาไล่ชื่อกันหน่อยผมเอาหน้ามาให้ดูด้วยนะก็คุณจัก,กรพัฒน์ชัยาาศาสตร์สสอุดรนะครับคุณชัยวัฒนาตินรัตน์สสมหาสา,าราคามคุณพรพิมลธรรมสารอันนี้ปทุมธานีเข้ามาภาคกลางแล้วนะฮะคุณพลภูมิ คุณมอมบูนนี่ก็ชัวร์แล้วล่ะอีกคนหนึ่งก็คือคุณวันชัยนะฮะสามคนท้ายอยู่ภาคกลางสองคนแรกอยู่อีสานสองคนแรกนี่หน้าใหม่นะแต่กติก็เป็นเด็กดีของพักคเพิ่งจะมาไม่เข้าประชุมก็รอบนี้ส่วนสามคนหลังก็บอกรับป่วยครับรลงมติไม่สบายอ๋อแต่ก็ทุกครั้งเขาก็จะลงมติสวนกับพักอยู่แล้วรอบนี้ไม่เข้าประชุมก็เลยไม่ได้ลงมตินี่ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับรบท,ที่ที่เห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบรรดาของแกนนำพักรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐ โอเคช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์การเมืองนะครับที่ประชุมสภาเตรียมพิจารณาพรากองเงินกู้500ล้านบาทวันนี้ขณะที่กรรมธิการพิจารณางบประมาณปี2565งดประชุมชั่วคราวนะครับคุณจีรายุห่วงทรัพย์โฆษกกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณระบุว่าที่ประชุมมีข้อสังเกต3ประเด็นคือมีการสอบถามเรื่องเงินที่ยึดจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี2คนหลายหมื่นล้านบาท ถามว่ารัฐบาลเก็บไว้ที่ไหนและไม่มีรายงานงบประมาณส่วนนี้ซึ่งผู้แทนสําน,นักงบประมาณและกระทรวงการคลังจะไปหาข้อมูลมาตอบเรื่องนี้อีกคําถามคือนายกรัฐมนตรีอ้างว่าต้องกู้เงินมาใช้หนี้รัฐบาลในอดีตจึงอยากถามว่ารัฐบาลต่อไปจะอ้างว่าต้องนําเงินมาใช้หนี้ให้นายกรัฐมนตรีคนนี้หรือไม่และคําถามสุดท้ายคือกองทุนประชารัฐใช้เงินหลายแสนล้านบาทคุณจิรายุถามว่ากระทรวงการคลังจะนําเงินที่ไหนไปคืนครับ ในชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาให้โอวาทกับตำรวจสภาขอให้ทำหน้าที่อย่างเข้มงวดแต่ยึดความสุภาพกำชับอย่าเกรงใจหากต้องยึดระเบียบหน้าที่ชี้ปกตินักการเมืองมักจะระมัดระวังตัวเพราะถ้าเป็นข่าวเสียชาวบ้านก็ไม่เลือกแต่ปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนติดตามอวดเบ่งอ้างลูกพี่ทั้งนี้การให้โอวาทด,ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ติดตามสสมีปากเสียงกับตำรวจสภา และมีผู้ติดตามสสพูดจาเสียงดังใส่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาฉีดวัคซีนในอาคารรัฐสภาทั้งหมดคือมุมการเมืองในวันนี้ครับ,รบขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ